สวัสดีค่ะก็กลับเข้ามาสู่ช่องของแม่จ้อยโชว์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะไม่ใช้ดินนะคือปลูกในน้ำนะคะเพราะว่าหน้าฝนแล้วหญ้าขึ้นเยอะหอยก็เยอะไม่มีเวลาที่จะไปแซะหญ้าเนาะแล้วก็แซะหญ้าฆ่าหญ้าไม่ได้เพราะว่าเรามันมีสารเคมีเราทานเองนะคะมันไม่ดีต่อสุขภาพเนาะถ้างั้นเราก็มาเลือกปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะแบบไม่ใช้ดินแล้วก็คนที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้อยู่ในหออยู่ในห้องเช่าบ้านเช่าหอพักคอนโดถ้าอยากปลูกก็ลองดูวิธีนี้นะคะแล้วก็นำไปปรับใช้กันเนาะว่าจะปลูกตรงไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวแม่จอยจะพาไปดูวิธีปลูกกันนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะสำหรับขั้นตอนของแม่จอยเนาะแม่จอยจะไม่มีฟองน้ำนะคะไม่มีฟองน้ำไม่มีไอโฟมสำหรับปลูกเนาะเราก็ไม่ต้องไปหาซื้อให้มันสิ้นเปลืองเงินในกระเป๋าเรานะคะนี่แม่จอยจะใช้ตัวนี้คือขวดโค้กขวดโค้กขวดน้ำอัดลมขวดอะไรก็ได้หรือไม่ก็จะเป็นพวกเอถ้วยโยเกิร์ตอะเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้เราก็ใช้เห็นไหมดีไลท์นี่นะคะเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะคะตัวข้างในแม่จอยก็แม่จอยไม่มีโฟมเนาะไม่มีโฟมที่แบบสำหรับปลูกแม่จอยก็ใช้แกลบดำนะคะแกลบดำอันนี้แม่จอยเผาเองนะคะเผาถ่านไปด้วยเผาแกลบดำด้วยแล้วก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะใช้แค่นี้อันนี้ที่ใช้เพราะว่าใช้เป็นตัวยึดต้นไม้ก่อนเนาะตัวยึดต้นผักพืชผักที่เราจะปลูกอ่ะยึดเข้าไว้เพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้ยึดมันก็จะร่วงลงไปข้างล่างเนาะยึดไว้พอรากเขาเติบโตแล้วเดี๋ยวมันก็จะเองหลุดไปเองนะคะไม่จอยก็ใช้แบบนี้นะคะหรือไม่ก็จะเป็นถ้วยมาม่าแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ได้ใส่เยอะเนาะก็ใส่ก็แค่นี้นะคะให้มันตรงก้นเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาเองแม่จอยก็ใช้ตัวนี้นะคะแค่เอาใช้แค่เอาเม็ดเขาไว้นี้เนาะไม่ต้องทำหลายขั้นตอนไปเพาะเมล็ดนะเพาะในนี้เลยก็ให้เขาชินกับน้ำไปเลยนะคะอยู่ในแบบนี้นะคะวันนี้แม่จอยจะนี่นะคะมะระจีนนะคะมะระใหญ่เวลาต้มจืดก็อร่อยนี่เม็ดของเขานะคะก็จะใส่ตัวนี้ทิ่มลงไปไว้ในนี้นะคะแกลบดำนี้ใช้เพื่อบ่มเขาให้เขาแตกงอกขึ้นมาเนาะแล้วก็เป็นตัวยึดเขาไว้ก่อนนะคะยึดลำต้นของเขาไว้ก่อนแม่จอยก็จะเพาะในนี้เลยจะไม่ได้ไปเพาะตรงที่อื่นแล้วนำมาปลูกในนี้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่เรามาใช้ทำกินสลัดกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าว่าไปเพาะที่อื่นแล้วเราถอนมามันจะไม่ค่อยติดนะคะมันจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปตามกาลเวลาแม่จอยใช้เม็ดผักของเจียไตนะคะเวลาไปซื้อเม็ดผักเนาะดูวันเดือนปีด้วยนะคะวันหมดอายุนะคะเพราะว่าเม็ดผักจะอยู่ได้แค่1ปีนะคะถ้าเยอะกว่าการปลูกเม็ดก็จบเสร็จสิ้นนะคะเราจะมาดูขั้นตอนกันนี่อันนี้ที่แม่จอยเพาะไว้เนาะกำลังงอกนะคะเห็นไหมก็เก็บดำเหมือนกันนะคะดูรากแล้วกำลังเตะนะคะนี่อันนี้เพิ่งได้2วันนะคะเป็นแตงโมนะคะตัวนี้เป็นแตงโมนี่เห็นไหมพริกก็กำลังแตกรากนะคะเห็นรากแตกดีขาวดีอันนี้ก็เก็บดำใช้พยุงเฉยๆนะแต่อันนี้พริกนี่แม่จอยยังจะย้ายไปไว้ในที่แบบใหญ่กว่านี้นะคะเพราะว่ารากเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะพริกแต่ถ้าพริกนี่ปลูกครั้งหนึ่งกินได้ประมาณ2ปีนู่นนะคะนะเนาะพอระยะฟักตัวนะคะเราก็หาภาชนะที่จะใส่น้ำที่จะรองนะคะกับให้พอดีที่เราจะค้างไว้ข้างบนอันนี้คือแค่ระยะฟักตัวให้เขาแตกขึ้นมาแบบนี้นะคะ
ให้เขาเตะขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าเขาเตะแล้วเราก็ย้ายไปไว้อีกที่หนึ่งนะคะนี่คือเอาค้างไว้แบบนี้อันนี้น้ำมันเยอะนะคะอย่าให้ตอนฟักตัวนี้อย่าให้น้ำท่วมนะคะนี่ไม่จอยวางให้ดูเฉยหรือไม่ก็เราจะวางไว้แบบนี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขายังไม่เตะถ้าเห็นเขาเตะแบบเนี่ยเหมือนตัวนี้เหมือนของไม่จอยเอาเราก็นำน้ำมาลดเนาะแล้วก็วางไว้กับพื้นเฉยๆก็ได้เพราะว่าเขากำลังเห็นไหมกำลังงอกรากเขายังไม่ออกมานะคะไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ารากงอกออกมาแบบนี้แล้วเราต้องนำมาวางไว้แบบนี้นะคะนำมาวางไว้แบบนี้นะเติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ำลงไปในนี้แล้วก็วางไว้แบบนี้นะคะให้มันให้น้ำมันขึ้นมาถึงรากเลยนะถึงก้นถึงก้นในเนี่ยก้นกับกระป๋องที่เราป้อนเนาะแบบนี้นะคะแต่ตอนที่มันยังไม่งอกเนี่ยเราวางไว้กับพื้นแบบนี้ก็ได้แล้วก็ลดน้ำไปนะคะนี่นะคะถ้าเราอยากมีที่วางเราเอาขวดโค้กนะคะตัดตรงนี้เราก็ลดน้ำลดแค่ให้มันมีความชื้นชุ่มชื้นนะคะพอรากเขาโผล่มามันก็จะอยู่ในน้ำเลยแล้วก็มันก็จะเป็นความเคยชินอ่ะก็คือเกิดมาในสภาพนี้เจอแบบนี้แล้วมันก็จะอยู่ไปของมันได้นะคะในความคิดของแม่จอยนะเพราะว่าแม่จอยเคยถอนเอาต้นโตต้นที่มันโตจากที่อื่นมาทำแล้วมันไม่ได้ผลนะคะมันจะเหี่ยวแต่ถ้าวิธีนี้ไม่มีเหี่ยวนะคะคิดดูว่าพริกเนี้ยเป็นพืชที่ถ้าปลูกในพริกนี่ถ้าปลูกในสวนแล้วเวลาหน้าฝนน้ำท่วมน้ำขังแค่หนึ่งคืนพริกก็เฉาแล้วนะคะเหี่ยวเฉาแล้วแต่พอเวลาปลูกแบบนี้ไม่มีเหี่ยวนะคะดูไม่มีเหี่ยวไม่มีเฉาไม่มีอะไรก็สดชื่นธรรมดานะคะก็เจริญเติบโตดีเนาะเนี่ยแม่จอยก็วางไว้แค่นี้ก็เป็นอันจบนะคะรอให้เขางอกขึ้นมาเหมือนของแม่จอยนะคะนี่เห็นไหมกำลังอันนี้ก็เป็นแคนตาลูปนะคะตัวนี้เป็นแคนตาลูปตัวโน้นมันเป็นแตงกวานะคะตัวแตงกวาพอมันงอกเสร็จแล้วเราก็หาภาชนะที่เราจะปลูกนะคะแม่จอยจะใช้เป็นกล่องโฟมหรือใครมีตัวอื่นก็ใช้ได้นะแต่แม่จอยมีตัวนี้หรือใครจะซื้อก็ได้นะคะเนี่ยทีแรกไม่จอยเจาะรูใหญ่เกินไปนะคะที่แรกว่าจะเอาตัวใหญ่มาใส่แล้วทีนี้แต่กว่ามันงอกก่อนไม่จอยก็เลยต้องใช้แบบนี้เอากล่องโฟมใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำลงไปให้มันขึ้นมาถึงรากนี้ก็เกือบเต็มถังนะถ้ามันใหญ่ถ้าเรามีตัวนี้ตัวขวดตัวที่นี้มันเล็กเราก็เจาะรูเล็กเนาะเราใช้มีดเจาะก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นลวดกลมๆแล้วก็เอาไปลนไฟให้มันร้อนแล้วก็ทาบลงไปเลยนะคะแล้วก็วัดตามทาบให้มันยุบลงไปเพราะว่าให้รากมันจุ่มลงไปในน้ำเนาะแต่อันนี้ไม่จอยเจาะใหญ่เกอันนี้ก็เป็นแตงกวาเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็มันก็ใหญ่เกินไปไม่จอยก็เลยต้องเจาะเห็นไหมคะล่ากำลังเตะเนี่ยเยอะมากเลยเขาก็จะลงมาเรื่อยๆนะคะอันนี้กำลังเริ่มปลูกนะคะนี่พอทีนี้เราก็ทำค้างให้เขาขึ้นไปไม่จอยกะว่าจะให้เขาพยุงอยู่กับตัวนี้นะคะมันเป็นในครัวไม่จอยพยุงขึ้นกับข้างชั้นนี่ค่ะชั้นข้างในก็เป็นสวนผักเหมือนกันนะนี่นะคะจะไม่จอยกะว่าจะทำแบบนี้เดี๋ยวเรามาติดตามดูกันคลิปหน้านะคะตอนโตแล้วเขาจะเป็นยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้แม่จอยก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูนะคะแม่จอยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่จอยนำมาแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ